สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับการอัปเดตรถไฟความเร็วสูงอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะเล่าช่วงต่อนะครับของสัญญาที่ 4.6 แล้วก็สัญญา 4.7 ต่อกันเลยนะครับนะครับผมตอนนี้นะครับสัญญาที่ 4.6 ของเรานะครับวันนี้ผมจะบรรยายของบ้านป๊อกแป๊กต่อนะครับผมเมื่อวานบรรยายมาถึงสิ้นสุดที่บ้านป๊อกแป๊กพอดีนะครับหลังจากนี้ก็จะบรรยายของบ้านป๊อกแป๊กต่อไปจนถึงนู่นเลยครับชุมทางแก่งคอยเลยครับทุกท่านนี่ครับเรามาดูความคืบหน้าของช่วงบริเวณนี้กันนะครับคือช่วงบริเวณนี้นะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับผมเนี่ยครับก็น่าจะผ่านบ้านทั้ง3หลังตรงนี้นะครับคิดว่านะครับในอนาคตนะครับก็ต้องรอดูอีกครั้งนะครับว่าบ้าน3หลังนี่จะโดนทุบลงหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูอีกครั้งนึงนะครับแต่ผมคิดว่าแนวเขตมันน่าจะผ่านบ้านหลังนี้นะครับเนี่ยครับหลังจากนี้นะครับทางรถไฟก็จะตรงไปเรื่อยๆนะครับจนเกือบจะถึงตรงทางเข้าของตัวเมืองสระบุรีนะครับถึงจะเปลี่ยนข้างมาอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเนี่ยครับตอนนี้นะครับความคืบหน้าของบริเวณนี้นะครับทุกท่านเห็นมั้ยครับตอนนี้ก็มีการเข้าพื้นที่แล้วครับเนี่ยครับมีการเคลียร์หน้าดินไว้แล้วครับแล้วก็ตอนนี้กำลังดำเนินการงานเสาเข็มอยู่นะครับทุกท่านเห็นมั้ยครับตอนนี้ก็มีรถอุปกรณ์ต่างๆนะครับทั้งรถเครนนะครับแล้วก็รถขุดเจาะนะครับเนี่ยครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆตอนนี้ก็เริ่มมาวางแล้วนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็กำลังทยอยเดินเครื่องอยู่นะครับทุกท่านเนี่ยครับเห็นไหมครับก็ตอนนี้ก็ขุดเจาะอยู่หลายคันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับก็ถือว่าขุดเจาะกันค่อนข้างยาวเลยนะครับเนี่ยครับดำเนินการค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับฝั่งบริเวณที่จะเข้าตัวเมืองสระบุรีนะครับผมเนี่ยครับตอนนี้นะครับคิดว่าน่าจะเจาะไปได้หลายหลุมแล้วนะครับเนี่ยครับตรงบริเวณก่อนถึงสะพานข้ามทางเลี่ยงเมืองนะครับผมตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรมากนักนะครับมีแค่การเคลียร์พื้นที่ไว้นะครับเนี่ยครับงานเสาเข็มยังมาไม่ถึงตรงจุดนี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับก็ตรงข้างหน้าตรงที่เราเห็นตรงนั้นก็จะเป็นสะพานทางเลี่ยงเมืองนะครับหมายเลข362นะครับซึ่งจะเป็นทางเลี่ยงเมืองสระบุรีนะครับเป็นทางวงแหวนเลยนะครับอันนี้เนี่ยครับเนี่ยครับพอข้ามตัวสะพานทางเลี่ยงเมืองมานะครับตอนนี้ก็มีการเข้าพื้นที่นิดหน่อยนะครับมีอุปกรณ์รถอุปกรณ์เสาเข็มนะครับอยู่คันนึงนะครับเนี่ยครับกับรถแบ็คโฮนะครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับทุกท่านเนี่ยครับก็สำหรับช่วงบริเวณนี้นะครับก็จะมีความคืบหน้าประมาณนี้นะครับเนี่ยครับตอนนี้ตรงบริเวณนี้ก็มีการเข้าพื้นที่อยู่นะครับหลังจากนี้นะครับทุกท่านนะครับพอไปถึงตรงบริเวณข้างหน้านะครับตรงเสาที่มันมีเสาสัญญาณโทรศัพท์นะครับหลังจากนี้นะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงก็จะเปลี่ยนฝั่งนะครับไปอยู่อีกฝั่งนึงนะครับก็จะเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งทางซ้ายมือแล้วครับหลังจากนี้หลังจากนี้นะครับก็จะไปเชื่อมต่อกับตัวสัญญาที่ 4.7 นะครับหลังจากนี้นะครับซึ่งจะอยู่ตรงข้างๆนะครับสาสุขจังหวัดสระบุรีนะครับผมโดยความคืบหน้านะครับของช่วงบริเวณก่อนจะสิ้นสุดสัญญาที่ 4.6 แล้วก็จะไปเชื่อมต่อกับตัวสัญญาที่ 4.7 นะครับบริเวณสาสุขจังหวัดสระบุรีนะครับสำหรับช่วงบริเวณนี้ก็คือต
ตอนนี้ยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่นะครับต้นไม้บริเวณนี้ก็ยังสูงอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการเข้ามาเคลียร์หน้าดินอะไรทั้งสิ้นนะครับเนี่ยครับก็ยังมีสภาพเดิมๆอยู่นะครับตรงบริเวณข้างหน้าที่ทุกท่านเห็นตรงนั้นนะครับก็จะเป็นตัวทางรถไฟความเร็วสูงยกระดับนะครับของตัวสัญญาที่ 4-7 นะครับตอนนี้ก็ยกมารอตรงนี้ไว้แล้วนะครับเพื่อรอสัญญาที่ 4-6 นะครับมาเชื่อมต่อกันนะครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้ของ 4-7 ก็มีความคืบหน้าประมาณนี้แล้วนะครับทุกท่านโอเคนะครับสัญญาที่ 4-6 ก็จะมาสิ้นสุดตรงนี้นะครับหลังจากนี้เราจะบรรยายต่อนะครับของตัวสัญญาที่ 4-7 กันต่อไปนะครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีสระบุรีนะครับสำหรับความคืบหน้าของตัวสัญญาที่ 4-7 ของช่วงบริเวณนี้นะครับตอนนี้ก็คืองานวางสเปนนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะเสร็จเรียบร้อยไปจนถึงตรงหน้าสถานีสระบุรีตัวเก่าเลยนะครับซึ่งในอนาคตนะครับถ้าเกิดสถานีความเร็วสูงสระบุรีเสร็จนะครับก็คือจะไปรวมทั้งรถไฟทางไกลนะครับแล้วก็รถไฟความเร็วสูงอยู่ด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าก็คือตัวนี้ก็จะกลายเป็นสถานีในตำนานนะครับผมแต่ว่าก็คือเขาไม่ได้มีการทำลายทิ้งนะครับเขาก็จะสร้างตัวสะพานรถไฟความเร็วสูงนะครับข้ามเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับเนี่ยครับที่เป็นเสาใหญ่ๆที่อยู่ข้างหน้านะครับตรงบริเวณนี้นะครับเขาจะทำการหล่อนะครับสแปนนะครับแบบคานยื่นสมดุล นะครับเนี่ยครับก็จะทำการหล่อสแปนแล้วก็เพิ่มความยาวไปเรื่อยๆนะครับให้มันจบกันนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็กำลังวางโครงสร้างอยู่นี้อยู่ครับทุกท่านเนี่ยครับตรงนี้นะครับก็คือตัวสถานีสระบุรีเดิมนะครับเนี่ยครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ตัวสถานีสระบุรีแล้วนะครับทุกท่านเนี่ยครับเขาก็จะไม่ได้มีการทำลายทิ้งนะครับตรงจุดนี้นะครับนี่ก็เป็นเสาต่อหม้อนะครับที่จะทำการหล่อสแปนแบบคานยื่นสมดุล นะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ดำเนินการได้ประมาณนี้อยู่นะครับทุกท่านก็จะมีเสาทั้งหมด4เสานะครับการที่เขาหล่อสแปนแบบคานยื่นสมดุลเนี่ยครับก็เพราะว่ามันจะใช้สำหรับกรณีที่ตัวสะพานเนี่ยครับมันมีความยาวนะครับมากกว่า30เมตรนะครับเพราะว่าโดยปกตินะครับสแปนตรงเนี้ยที่เขายกกันทั่วไปก็คือมันจะมีระยะระหว่างสแปนประมาณ30เมตรนะครับส่วนตัวสแปนแบบคานยื่นสมดุลที่เขาทำตรงเนี้ยก็คือมันมีระยะมากกว่า30เมตรนะครับความยาวนะครับเขาก็เลยต้องใช้เป็นการหล่อแบบบนเสานะครับแทนนะครับช่วงออกจากสถานีสระบุรีไปนะครับตอนนี้ก็คือวางสเปนกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเหลืองานใส่เบรกข้างบนนะครับแล้วก็ใส่รั้วนะครับตอนนี้ผู้รับเหมาก็กำลังดำเนินการทำอยู่นะครับตอนนี้ซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการไปได้เยอะแล้วนะครับเนี่ยครับก็จะมีความคืบหน้าเยอะนะครับสำหรับตัวสัญญาตัวนี้นะครับ4-7นะครับดำเนินการโดยบริษัท Civil Engineering นะครับผมเท่าที่สังเกตนะครับจุดที่ผู้รับเหมานะครับยังไม่ได้วางสเปนหรือว่ายังหล่อเสาไม่เสร็จนะครับส่วนมากก็จะเป็นจุดข้ามแม่น้ำหรือว่าเป็นจุดข้ามถนนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่มันจะต้องมีสเปนแบบยาวๆอะไรพวกนี้เนี่ยครับอย่างเช่นจุดข้ามคลองตรงนี้ครับเนี่ยครับตรงนี้ก็คือตอนนี้หล่อเสาไปได้อยู่3เสาอยู่นะครับตอนนี้ก็เลยอีกเสานึงนะครับยังทำไม่เสร็จนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการหล่อแบบคานยื่นสมดุลเหมือนกันครับผมเนี่ยครับก็คือตอนนี้กำลังดำเนินการหล่อเสาอยู่ครับยังไม่ถึงขั้นการมาหล่อเป็นคานยื่นสมดุลเพื่อยื่นความยาวไปนะครับส่วนตรงบริเวณนี้นะครับตรงที่เลยตัวคลองมาเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนการวางเบรกแล้วครับเนี่ยครับก็จะมีความคืบหน้าแบบนี้ยาวไปจนถึงตัวสถานีความเร็วสูงสระบุรีเลยครับซึ่งจะห่างจากบริเวณนี้ไปอีกประมาณกิโลเมตรกว่าๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวทุกท่านก็จะเห็นนะครับซึ่งบริเวณสถานีความเร็วสูงสระบุรีเนี่ยครับก็จะเป็นสัดส่วนรวมของตัวทั้งรถไฟความเร็วสูงแล้วก็รถไฟทางไกลเลยนะครับเนี่ยครับใหญ่โตมากนะครับทุกท่านเนี่ยครับใกล้ถึงแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเยี่ยมชมบรรยากาศของตัวสถานีความเร็วสูงสระบุรีด้วยครับเนี่ยครับเท่าที่สังเกตนะครับ
จุดที่ยังวางสะเพียนไม่เสร็จหรือหล่อเสาไม่เสร็จก็จะเป็นจุดประมาณนี้ครับตัวสถานีนะครับแล้วก็เป็นจุดข้ามอะไรต่างๆพวกนี้นะครับสำหรับสัญญาตัวนี้นะครับที่ยังทำไม่เสร็จนะครับเห็นไหมครับก็กำลังทยอยวางสะเพียนอยู่ครับสำหรับช่วงบริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็คือบริเวณทางที่จะเข้าตัวสถานีความเร็วสูงสระบุรีนะครับผมเนี่ยครับตรงนี้ก็กำลังดำเนินการวางสแปนอยู่นะครับเนี่ยครับถ้าเป็นเสาใหญ่แบบนี้นะครับสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าจะต้องมีรางรถไฟความเร็วสูงหลายรางอยู่แน่นอนนะครับเนี่ยครับชั้นบนสุดที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นชั้นของรถไฟความเร็วสูงนะครับเนี่ยครับนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการวางสแปนแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็มีขั้นตอนการหล่อเสาเลยนะครับก็เกือบจะเสร็จหมดแล้วนะครับนี่สำหรับขั้นตอนการหล่อเสานะครับส่วนบริเวณข้างหน้าตรงนี้นะครับที่เป็นเสารูปทรงแปดเหลี่ยมตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นตัวเขตของอาคารที่ตั้งของสถานีความเร็วสูงสระบุรีแล้วนะครับนี่ครับจริงๆจะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนะครับเนี่ยทุกท่านนะครับชั้นล่างนะครับก็จะเป็นของรถไฟทางไกลนะครับแล้วก็ชั้น2 3 4ก็จะเป็นของรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ตัวอาคารซื้อตั๋วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาคารหล่อรถนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตรงบริเวณที่ออกมาจากตัวสถานีความเร็วสูงสระบุรีนะครับตอนนี้ก็รอก็คือหล่อเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่รอวางสเปียนเท่านั้นเองนะครับนี่ครับตรงบริเวณนี้ก็คือตรงบริเวณที่จะข้ามสะพานถนนหมายเลข362นะครับซึ่งเป็นทางเลี่ยงเมืองสระบุรีนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะทำการหล่อสแปนแบบคันยื่นสมดุล นะครับนี่ครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับผมพอมาถึงจุดนี้นะครับตอนนี้นะครับตัวเสาต่อหม้อนะครับก็มีการวางสแปนเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เลยทางเลี่ยงเมืองมานะครับตอนนี้ก็คือกำลังอยู่ในขั้นตอนของการใส่ลวดสีขาวอยู่นะครับตอนนี้บางส่วนก็วางไบเลอร์หมดแล้วนะครับนี่ครับกำลังทยอยใส่ลวดสีขาวนะครับแล้วก็กำลังไล่ทำนั่งร้านข้างล่างใต้เสานะครับตรงบริเวณเส้นทางนะครับที่จะเข้าสู่ตัวสถานีชุมทางหนองบัวนะครับตอนนี้ก็คือใส่เบรกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่รอนำตัวลวดสีขาวมาใส่แล้วนะครับแล้วก็มาทำนั่งร้านใต้เสานะครับก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาสู่ที่ตัวสถานีชุมทางหนองบัวแล้วนะครับชุมทางหนองบัวเนี่ยครับสามารถเดินทางไปฉะเชิงเทราได้นะครับสำหรับช่วงบริเวณนี้นะครับสามารถต่อไปที่ชะเชิงเทราได้นะครับจากตัวสถานีนี้นะครับผมก็คือถ้าจะไปที่ตัวสถานีชะเชิงเทรานะครับก็จะต้องเลี้ยวขวานะครับแต่ผมไม่เลี้ยวขวานะครับวันนี้ผมจะตรงไปนะครับเพื่อที่จะไปตามแนวเขตของรถไฟความเร็วสูงนะครับเราก็ขี่ไปถึงนู่นเลยครับชุมทางแก่งคอยนะครับทุกท่านเราออกมาจากชุมทางหนองบัวแล้วนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับความคืบหน้านะครับจากชุมทางหนองบัวเนี่ยครับก่อนที่จะถึงชุมทางแก่งคอยนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับตอนนี้ก็คือมีการวางสแปนเรียบร้อยนะครับแล้วก็เบรกเกอร์ข้างบนก็น่าจะใส่เกือบจะหมดแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับเห็น
นะครับก็จะมีความคืบหน้าค่อนข้างที่จะยาวเลยครับสำหรับช่วงบริเวณนี้นะครับเนี่ยครับตรงข้างล่างก็ทำตัวนั่งร้านสำหรับตรวจสอบเสาก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าผมก็เรียกว่านั่งร้านใต้เสาแล้วกันนะครับเนี่ยครับก็จะมีความคืบหน้ายาวๆเลยครับผมเนี่ยครับก็ในอนาคตก็น่าจะเหลือแค่ขั้นตอนการใส่รั้วสีขาวก็น่าจะเสร็จครับทุกท่านก็จะมีความคืบหน้าแบบนี้ยาวไปเรื่อยๆเลยครับจนถึงตัวสถานีชุมทางแก่งคอยเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงสถานีชุมทางแก่งคอยตรงนั้นนะครับมันจะเป็นจุดสับรางของรถไฟความเร็วสูงด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่นะครับจุดสับรางบริเวณนั้นนะครับก็จะมีรางไถ่สับทั้งหมด5รางด้วยกันนะครับทุกท่านเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินทางเข้าไปดูบรรยากาศการก่อสร้างบริเวณนั้นนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปเรื่อยๆอยู่ครับเนี่ยครับจะสังเกตเห็นว่าก็เบรีเออร์ก็ต่อจนเกือบจะหมดแล้วครับเหลือนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับก็เหลือเป็นจุดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นจุดใส่สายไฟหรือเปล่านะครับเป็นจุดใส่เสาไฟในอนาคตไหมครับที่เขาเหลือไว้เป็นร่องตัวนี้ครับก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ว่ามันสังเกตดูมันระยะประมาณเท่ากันตลอดแนวเลยนะครับน่าจะเป็นจุดที่ไว้ใส่เสาไฟแรงสูงในอนาคตหรือเปล่าครับเพราะว่ารถไฟความเร็วสูงมันจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะผมถ้าผมเดานะผมว่ามันอาจจะเป็นจุดที่สำหรับไว้ใส่เสาไฟก็ได้นะครับตรงบริเวณนี้นะครับเนี่ยครับจะสังเกตเห็นว่าเขาเว้นเป็นระยะเท่าๆกันตลอดเลยนะครับเนี่ยครับหรือว่าท่านใดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้นะครับก็สามารถมาอธิบายแล้วก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ผมก็คือเกิดจากการคาดเดาไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากนักนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกนะครับก็เป็นการบรรยายตามสภาพที่เห็นอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยครับทุกท่านถ้าเห็นเสาใหญ่ๆนะครับที่กำลังตั้งอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับในอนาคตก็จะเป็นจุดสับรางนะครับของรถไฟความเร็วสูงนะครับผมเนี่ยครับก็จะมีรางนะครับให้สับนะครับประมาณ5รางด้วยกันนะครับเนี่ยครับโดยก็จะแบ่งเป็นรางหลักนะครับก็เป็น2รางไปกลับนะครับแล้วก็จะมีรางรองนะครับอีก3รางด้วยกันนะครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับเนี่ยครับก็ทยอยหล่อเสาต่อหม้อขึ้นแบบนี้อยู่นะครับเนี่ยครับเห็นเสาตัวยูลูกโค้งๆแบบนี้นะครับใช้เวลาทำนานนะทุกท่านนะครับ1เสานี่ใช้เวลาเกือบ2เดือนนะผมเคยถามผู้รับเหมานะครับใช้เวลามันค่อนข้างที่จะนานนะครับเพราะว่ามันใหญ่โตมากนะครับรถยนต์เนี่ยจอดเรียงกันได้ประมาณ 5-6 คันทีเดียวนะครับเนี่ยครับส่วนเสาเล็กๆพวกนี้นะครับต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับรอเสร็จตอนนี้ก็กำลังทยอยวางสแปนอยู่ครับจะสังเกตเห็นว่านะครับมันจะมีเสารองนะครับประมาณ3เสานะครับแล้วก็จะมีเสาหลักเสาใหญ่เสาหนึ่งนะครับเนี่ยครับทุกท่านโอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้าสู่ที่ตัวสถานีชุมทางแก่งคอยแล้วครับทุกท่านสถานีชุมทางแก่งคอยเนี่ยมันจะเป็นทางแยกนะครับระหว่างอีสานเหนือกับอีสานใต้นะครับผมโดยถ้าเราเลี้ยวไปทางอีสานเหนือนะครับก็จะผ่านชุมทางแก่งคอยนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับผ่านลำนาลายนะครับเข้าไปที่ตัวชุมทางบัวใหญ่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไปที่หนองคายนะครับส่วนถ้าเราตรงไปนะครับก็จะผ่านที่โคราชนะครับชุมทางถนนจิระนะครับแล้วก็ตรงไปที่อุบลราชธานีอะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับตรงสถานีชุมทางถนนจิระเนี่ยก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับสามารถเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปที่ตัวชุมทางบัวใหญ่ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะวนไปหากันเหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตัวสถานีชุมทางแก่งคอยแล้วนะครับเนี่ยครับตอนนี้ยังไม่ได้สิ้นสุดสัญญานะครับก็จะสิ้นสุดสัญญาตรงบริเวณข้างหน้านะครับหลังจากนี้อีกไปประมาณเกือบ600เมตรนะครับเนี่ยครับตอนนี้นะครับสภาพความคืบหน้าก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับตอนนี้เสาก็ทยอยหล่อขึ้นมาประมาณนี้แล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เต็มเสานะครับก็คืองานก็จะมีสภาพดังที่ทุกท่านเห็นประมาณนี้เลยครับเนี่ยครับก็จะตรงจากนี้ไปเรื่อยๆอีกประมาณ
400เมตรถึง500เมตรโดยประมาณนะครับก็จะถึงจุดสิ้นสุดสัญญานะครับของตัวสัญญาที่4-7นะครับผมแล้วหลังจากนี้ก็จะไปเชื่อมต่อกับสัญญาที่3-1นะครับซึ่งจะเป็นช่วงชุมทางแก่งคอยนะครับถึงสถานีบันไดมานะครับโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ใครที่รับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวแอดเองนะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับลาไปด้วยสภาพพื้นที่นะครับของจุดสิ้นสุดสัญญานะครับซึ่งเป็นร้านสินค้าของสถานีชุมทางแก่งคอยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม